ก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโน้ตพุกชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพาเพื่อนๆอยู่บ้านนะครับผมอยู่ในห้องครัวนะครับ คลิปนี้ก็มีแต่พาหาหนูใช่ฮะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาเข้าครัวนะครับผมพามาเข้าครัวทำคั่วหนูนะครับดักไว้หลายคลิปหลายวันหลายตัวก็ไม่ได้กินสักทีนะครับวันนี้นึกอยากจะกินนะครับผมมาทำเมนูคั่วหนูนะครับผมเดี๋ยวให้ดูวัตถุดิบนะเพื่อนนี่ครับวัตถุดิบของเราวัตถุดิบหลักคือหนูนะครับผมแล้วก็เป็นผักเป็นเครื่องนะครับนี่เป็นต้นหอมนะครับผมส่วนนี้เป็นใบกะเพราแล้วก็มะกรูดแล้วทีเด็ดเลยครับผมนี่คือทีเด็ดเลยนะครับผักชนิดนี้เป็นบางพื้นที่เขาเรียกผักขมนะครับบางพื้นที่เขาเรียกสะดาวดินนะครับผมแล้วก็บางพื้นที่เขาเรียกเป็นผักเกนขมนะครับผมมันจะมีรสชาติขมๆอร่อยนะครับใส่กับคั่วหนูถูกกันคักนะครับผมนี่ก็ก่อไฟแล้วครับผมก่อไฟแล้วแล้วก็เครื่องนี้ผมใช้เป็นพริกแห้งเลยนะครับผมพริกแห้งที่เขาตำแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นตะไคร้ซอยแล้วก็กระเทียมนะครับสูตรผมจะไม่ใส่ข่านะเพื่อนจะไม่ใส่ข่าโอเคครับเดี๋ยวมาตำเครื่องสับหนูกันเลยครับผมว่านอคั่วหนูเย้โดนจ่าด้วยยังแม่บ้านมาครับแม่บ้านมาพอดีแต่แม่บ้านทำไม่เป็นนะเพราะบ้านต้องทำเองนะครับผมตำเครื่องแป๊บนึงนะครับผมสับเครื่องเสร็จก็สับหนูนะครับผมหนูที่ผมจะสับนะครับเพื่อนสับออกนะครับผมไม่ได้ตัดเป็นชิ้นนะครับผมสับเลยตกหม้อหมูตัวเดียวนะครับผมตัวเดียวแต่ตัวโตครับกินคนเดียวอุ้ยติงเงียบเลยเ
ให้แหลกนะเพื่อนต้องสับให้แหลกเลยนะครับเยอะครับแต่ก็ปรุงนะครับผมผงนัวผงนัวใส่ลงไปครับก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับที่ขาดไม่ได้แล้วครับผมทีเด็ดทีเด็ดใส่ลงไปน้ำปลาหอมหอมสามช้อนสามทัพพีเสร็จแล้วตั้งไฟเลยนะครับผมนี่ครับตั้งไฟแล้วก็คั่วเลยนะคั่วให้มันสุกนะครับคั่วให้มันแห้งนะครับค่อยเติมน้ำนะครับผมร้าโชยเลยนี่ครับคั่วให้มันสุกให้มันแห้งไปก่อนนะครับผมให้มันเข้าถึงรสถึงชาติถึงเนื้อถึงหนังหมูนะครับน้ำเหลืองหมูมันมากนะครับผมเฮ้ยยอดสุดยอดหอมมากครับผมอยากให้กลิ่นเข้าไปในโทรศัพท์จังเลยครับเพื่อนมันหอมจริงๆเลยโอ้ชุนชุนครับน้ำเริ่มจะแห้งแล้วครับผมเพื่อนน้ำรอบแรกเริ่มจะแห้งเลยนะครับผมเดี๋ยวน้ำแห้งเราก็เติมน้ำลงไปแล้วก็รอให้เดือดแล้วก็ใส่ผักได้เลยนะครับเติมน้ำเลยครับผมเติมน้ำเลยเดือดไปเลยนะครับแล้วก็ขูดนะครับผมริมมันนะครับความมันของมันอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวรอให้มันเดือดสักครู่นึงครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ผักโอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็เดือดได้ที่แล้วนะครับผมได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปก็ใส่ผักนะครับใส่ผักหอมไปก่อนนะครับผม
ใส่เยอะอร่อยเยอะครับใส่ผักหอมมันจะหวานนะเพื่อนครับต่อไปก็เป็นนี่นะครับสะเดาดินนะครับผมใส่ลงไปเลยเมนูผักนะครับผมหนูตัวเดียวผักเต็มหม้อดินสลอดินขึ้นมาเลยนะครับผมนี่ครับหน้าตาสีสันน่ากินไหมชิมนะครับเพื่อนๆร้อนๆเลยครับผมสองโป้เลยครับสองโป้เลยสุดยอดควันฉุยๆนะครับร้อนๆนะครับมาครับกินข้าวด้วยกันครับมาครับกินข้าวด้วยกันครับผมเพื่อนสะเดาดินครับสะเดาดินดูThank you.
เพื่อนขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับผมก็สำหรับเพื่อนที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขออนุญาตจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ